สารตะกร้อเขาก็เอาไว้ขัดกันคนเรากอดกันทุกวันแขนต้องสอดสายฟ้านายอย่าบอกเรื่องนี้กับใครเลยนะโดยเฉพาะพ่อครูกับแม่สมจิตอะนะฉันจะทำอย่างนั้นได้ยังไงนายลองคิดดูสิถ้าพ่อครูรู้เรื่องนี้แล้วพ่อครูโกรธจนต้องเข้าโรงพยาบาลความดันขึ้นน่ะนายไม่สงสารพ่อครูเหรอตุนใครอะลูกสายฟ้าค่ะพ่อเป็นลูกของตาฮะลูกเหรอผมไม่ลูกแท้ๆหรอกครับผมเป็นลูกที่พ่อกับแม่เพื่อนเก็บมาเลี้ยงครับคือพ่อแท้ๆผมซื้อสมชายเพื่อนเป็นคนขับรถแห่วงอีสานบันเทิงศิลป์พ่อผมตายไปพ่อกับแม่เพื่อนก็เลยเก็บมาเลี้ยงครับพี่รู้จักพ่อของโตดีโตอย่าบอกผู้ใดว่าเจอพวกพี่ได้บ่คือถ้ามีคนบุกลูกเขามาจากไหนผมก็ต้องบอกพ่อครับสายฟ้าฉันขอร้องนายอะนะนายจะให้ฉันทำอะไรก็ได้ฉันทำทุกอย่างที่นายต้องการเลยแต่นายอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกใครนะสายฟ้าไปสายเนาะออกมาสู่อากาศอ่ะก็ไม่เห็นมีอะไรนี่ก็บอกแล้วไงว่าไม่มีอะไรอ่ะเห็นสายฟ้าไหมไม่เห็นจะเห็นได้ยังไงล่ะไปใส่วะหาอยู่ใส่กับว่าเห็นแล้ววันนี้เป็นไงบ้างที่ร้านขายได้ไหมก็เรื่อยๆนะแล้วเธอล่ะก็พอได้ฉันว่าเธอเปลี่ยนวิธีการขายใหม่เถอะเสียดอนลงทุนขนาดนี้แล้วยังไงก็สู้ไม่ได้หรอกแล้ววันนี้ก็เห็นโดนพ่อครูดุด้วยนี่ทีหน้าจะทำอะไรก็คิดหน้าคิดหลังด้วยล่ะขอบใจนะขอบใจนะสายฟ้าเรามีเรื่องต้องคุยกันนี่ครับสายฟ้าครับพ่อมึงสิไปใส่ผมว่าสิไปกินก๋วยเตี๋ยวครับพ่อหิวครับแล้วพ่อไปไหนมาครับเนี่ยกูไปใส่เบ็ดดักปลามา
เมื่ออื่นเศร้าคอยตื่นกันไม่หยามครับเฝ้านอนเด้อครับพ่อมันมาเด้อครับพ่อเออถึงยังไปมาเรียกยมองนั้นไปมาเรียกยมองนั้นมึงออกมาเดี๋ยวนี้เสียงยังครับพ่อได้ยินเสียงยังมาจากมองนั้นว่าต้องมีไผมาเรียกยมองนั้นแน่นอนเลยมึงออกมาทำไมกูสินับหนึ่งหอดสามคำนึงว่าออกมากูสิเข้าไปแล้วเด้อ1 2 3ไผ่วุฒิไผ่ลงมาเฮ็ดหยังเนี่ยคือบ่ขึ้นไปรับไปนอนได้ยินเสียงมันต้องมีขี่ขโมยจอบเข้ามาในบ้านเฮาแน่นอนเลยโอ้สิบ่มีดอกขี่ขโมยสายสิก้าเข้ามาเฮียนเฮาเพื่อนเฮาอยู่กันเป็น10คนบ่ได้อ้ายไปยังบ่สบายอยู่ได้อ้ายหัวใจก็แปรเป็นเธอพักผ่อนหน่อยเนาะข้างนี้สบายพี่สองคนพักอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวผมไปส่งไปก่อนคนอื่นสิมาเห็นไป